ยังไม่ได้เคลียร์อะไรที่มันหมักหมมในดวงจิตเนี่ยก็กลับไปเคลียร์ไปสะสางเราจะได้มีความพร้อมนะเตรียมพร้อมก่อนตายตายด้วยความพร้อมถ้าพูดเป็นภาษาอีสานนะจะมีคำหนึ่งนะตายแบบแซ่บๆนะตายแซ่บๆนะตายแซ่บๆนัวๆนะนะถ้าเป็นภาษาทางเหนือก็ตายแบบลำลำนะแต่ลำลำนะถ้าเป็นภาษาไทยก็ตายแบบสง่างามยิ้มยิ้มอิ่มเบิกบานแต่แบบสง่าผ่าเผยสง่างามนะถ้าเป็นทางใต้ก็จะบอกว่าตายแบบล่อยจังหู้ตายแบบล่อยจังหู้เลยนะให้มีความพร้อมบางทีผู้ป่วยบางคนน่ะนะบางท่านน่ะก็ตายแบบสงบเย็นหน้าตาอิ่มเอิบยิ้มแย้มผ่องใสนอนตายตาหลับแต่บางคนก็ก่อนจะตายก็ทุรนทุรายนะได้รับความทุกข์ทรมานทรกรรมแถมตายตาก็ยังค้างนอนตายตาไม่หลับเพราะจิตกังวลจิตเป็นห่วงจะนอนตายตาหลับได้อย่างไรทรัพย์สมบัติก็ยังไม่ได้แบ่งลูกหลานก็มีแต่เรื่องมีแต่ราวทะเลาะกันยังสมบัติกันหลายเรื่องหลายอย่างมีความกังวลในจิตใจใจข้างในไม่สงบตาก็เลยไม่สงบตามนอนตายตาค้างพอนอนตายตาค้างจะไปที่ไหนได้ใช่ไหมตายอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละตายอยู่โรงพยาบาลพิจิตรไทยหนึ่งก็อยู่แถวๆนี้แหละนะไปไหนไม่ได้นะวันนี้จะมาฟังธรรมก็ได้นะวันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้ช่วงต้นท่านผู้อำนวยการสมาลีก็เล่าให้ฟังประโยคหนึ่งว่าบางครั้งนะก็มีผู้ป่วยเห็นสิ่งเหล่านี้เรามีบ้างเหมือนกันนะเพราะว่าโรงพยาบาลนี้ก็สร้างมา36 ปีเป็นโรงพยาบาลเก่ามีคนตายทุกวันเป็นเวลา30 ปีแล้วนะไม่ใช่น้อยถ้าตายแล้วไปดีตายดีก็ไปสู่สุคติภูมิก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรแต่ถ้าบางคนไม่มีความพร้อมในการตายไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจตายด้วยความกังวลห่วงก็เลยยังต้องวนเวียนอยู่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีทีนี้เนี่ยก็อย่างที่กล่าวพอตัวเองวนเวียนล่องลอยอยู่แบบนี้แล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะมาปรากฏให้คนอื่นเห็นมาหลอกมาหลอนมาหลายๆอย่างบางทีก็จะมาขอส่วนบุญจะมาสื่ออะไรเขาบางอย่างบางคนก็จะมากันแกล้งมาเล่นเพราะว่าผีเนี่ยผีขี้เล่นก็มีนะเรานึกว่าคนเราเนี่ยอย่างเช่นบางท่านเนี่ยที่เราคบค้าสมาคมด้วยกันเนี่ยในขณะปัจจุบันเขาก็เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยชอบตลกชอบเล่นชอบใหญ่คนนู้นคนนี้นะชอบตลกโปกฮาคล้ายๆพวกดาวตลกนะโน้ตเชิญยิ้มอะไรเงี้ยหม่ำจกมกอะไรเงี้ยนะตายไปก็เป็นผีขี้เล่นนะเพราะจิตเนี่ยยังดวงเดิมนะความรู้สึกยังเหมือนเดิมเป็นผีก็เป็นผีแบบนั้นทีนี้เจอใครเจอคุณหมอเจอพยาบาลจั๊กเอ๊ะอะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะใหญ่เล่นอะไรเล่นนะเหมือนโน้ตเชิญยิ้มอย่างเงี้ยถ้าโน้ตเชิญยิ้มตายก็เป็นผีขี้เล่นอย่างเงี้ยหม่ำจกมกอะไรเงี้ยนะเป็นเทวดาก็ยังเป็นคิดเล่นเหมือนเดิมนะชอบเล่นกับคนฉันเวลาที่ผ่านมา30 ปีเนี่ยนะคนที่ตายอยู่แถวนี้เนี่ยนะถ้าจิตเป็นอย่างนี้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นคนก็เลยเห็นการเห็นเนี่ยปกติคนทั่วๆไปจะไม่ค่อยเห็นหรอกตามหลักฐานนะตามหลักฐานทางตำนานนะท่านกล่าวว่าผู้ที่เห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญนะคนธรรมดาของเราเนี่ยคนที่สามารถเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นมิติต่างๆเห็นภพภูมิต่างๆได้เนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญเพราะคนธรรมดาไม่เห็นนะแต่ว่าบุญชนิดนี้เนี่ยหลายๆคนก็ไม่ค่อยอยากได้นะไม่ค่อยปรารถนาจริงๆนะเป็นคนที่มีบุญเรามีดีพอเรามีบุญมีบารมีพอที่จะแบ่งให้เขาได้พอที่จะช่วยเหลือเขาได้เขาก็เลยต้องมาปรากฏให้เราเห็นนะถ้าคนทั่วไปที่ไม่บุญไม่มีบุญไม่มีบารมีเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เขาก็จะไม่ไปปรากฏให้เห็นเพราะเขาต้องการความช่วยเหลือใครที่พอจะมีกำลังที่จะช่วยเหลือเขาได้เนี่ยเขาก็จะไปปรากฏการมาปรากฏให้เห็นเนี่ยจุดประสงค์หลักอันที่หนึ่งคือต้องการความช่วยเหลือ90%ต้องการความช่วยเหลือนะทีอย่างที่ว่าเนี่ยพอเขาจะมาปรากฏให้เราก็ไม่ปรารถนาไม่อยากเห็นนะเราก็พยายามหลบหลีกเลี่ยงเห็นก็หนีไปบ้างเนี่ยแต่ด้วยความที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราเขาก็จะเรียกกันนะรอก่อนอะไรเงี้ยนะ
รอให้เรารอไงเขาขอต้องการความช่วยเหลือจากเรารอหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเนี่ยจะเล่าเรื่องในพระสูตรให้ฟังกันนะที่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะญาติครั้งก่อนของท่านเนี่ยตายแต่แล้วก็ไปเกิดในฝ่ายที่ไม่ดีเป็นเปรตอะไรต่างๆเนี่ยก็มาปรากฏให้ท่านเห็นกลางคืนท่านตื่นขึ้นมากลางดึกที่พระราชวังเนี่ยท่านเห็นท่านก็เดินไปถามนะเอาใครมาทำอะไรต้องการให้เราช่วยอะไรบอกเป็นญาติครั้งก่อนช่วงนี้กำลังได้รับความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้อยากให้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญกรวดน้ำที่ส่งสนไปให้นะนี่เราเป็นเห็นตัวอย่างว่าคนสมัยก่อนเขาไม่กลัวนะไม่กลัวผีเห็นอย่างเช่นเวลาเราเนี่ยเข้าเวรกลางคืนดึกแล้วก็ตามแต่คุณหมอก็ดีคนพยาบาลก็ดีเนี่ยถ้าเห็นอะไรตะคุ่มหรือผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรใส่ชุดขาวใส่ชุดโรงพยาบาลยืนอยู่แล้วเดินไปเดินมามุมใดมุมหนึ่งเนี่ยเราต้องเดินเข้าไปถามนะดูก่อนท่านผู้เจริญท่านมีธุระอันใดประสงค์สิ่งไหนที่ข้าพเจ้าพอจะช่วยเหลือท่านได้ขอจงบอกมานี่ต้องเกรงใจเดินเข้าไปหาเลยนะสะกิดหน่อยนะต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องไม่บกพร่องในหน้าที่นะมีหน้าที่ดูเข้าเวรก็ยังก็ต้องไปทำหน้าที่อย่างนั้นนะแต่คนปัจจุบันก็ไม่กล้านะในพระสูตรพระเจ้าพิมพิสารเดินเข้าไปถามเลยแล้วก็เคยอ่านในพระสูตรหลายเล่มนะก็จะมีการเดินเข้าไปถามนะเดินเข้าไปหานะก็คือเป็นผู้ที่มีบุญจริงๆนะคนธรรมดาไม่สามารถเห็นได้เรามีความดีมีบุญมีบารมีหรือบางทีก็จะเป็นสื่อบางอย่างเพื่อที่จะทำกิจบางอย่างให้เขาได้เขาต้องการไหว้วานเราให้ทำอะไรบางอย่างให้เช่นเขามีอะไรติดค้างคาใจไม่เคลียร์นะแต่เขาถูกอัธยาศัยต้องอัธยาศัยกับเราเนี่ยอยากให้เราไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ก็จะอาจจะมาปรากฏให้นะอันนี้พูดถึงเรื่องการมีนัดกับความตายนะทีนี้เรื่องต่อไปนะเรื่องนี้ก็คือว่า เรื่องนักศึกษามหาวิทยาลัยของโลกนะขอให้ง่ายคิดว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นนักศึกษาเราเกิดมาบนโลกคืนนี้เนี่ยเรามาศึกษามาเรียนมารู้ให้เราทำตัวว่าเราเป็นนักศึกษาโดยมีสรรพสิ่งรอบๆตัวเรารวมทั้งตัวเราเป็นครูของเราสรรพสิ่งรอบๆตัวเรารวมทั้งตัวเราเป็นครูของเรานะนี่คือการศึกษาคนนักศึกษาชั่วโมงเรียนของเราก็คือตั้งแต่ช่วงที่เราได้ปฏิสนธิเกิดขึ้นมานั่นแหละจนกระทั่งวันที่เราตายหรือสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นคือชั่วโมงเรียนของเราทีนี้ข้อสอบของเรานะข้อสอบเนี่ยก็คือสิ่งกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราได้ประสบพบเจอในการดำเนินชีวิตในนาทีหนึ่งๆในชั่วโมงหนึ่งๆในวันหนึ่งๆนั่นคือข้อสอบเห็นสิ่งนี้ได้ยินสิ่งนั้นเจอผัสสะ